สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับไปดูบทความของคุณเปลวศรีเงินครับเขียนลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันที่11กุมภาพันธ์2565ครับชื่อเรื่องว่านายกพระยาปราบมารผีแมวนี่เฮี้ยนจริงๆเพื่อไทยจุดธูปเชิญวิญญาณเชิดเป็นกองหลอนผ่าน Facebook 2วันติดเท่านั้นแหละพอเข้าวันที่3ผีหลอกสภากลางวันแสกๆทันทีไม่รู้ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านถูกลากไปลงรูปูที่ไหนหมดประธานสภากดออดก็แล้วดึงเวลารอก็แล้วจาก474ส.ส.กระร่อยกระริบเหลือเข้ามาประชุมแค่227ไม่ครบองค์ประชุมสภาจึงล่มเป็นครั้งที่17มนเรียกเนื้อเรียกปลาของอาจารย์ป้อมนึกว่าจะครั้งเอาเข้าจริงๆกลับสู้อิทธิฤทธิ์ผีแมวไม่ได้แฮะเพื่อไทยนี่เอาเปรียบนะรู้ตัวว่าทั้งพรรคหัวหน้าพรรคด้วยขายไม่ได้ก็ไปงัดเอาผีแดงไกลมาขายแทนพรรคต่อให้อีก11เดือนต่อให้ทั้งผีทั้งพรรคทั้งชลนาถล้มรัฐบาลล้มนายกประยุทธ์ได้ให้ได้นะถ้าไม่ได้ก็ให้ตายซากไปทั้งผีทั้งพรรคไปจนสิ้นพฤศจิกายนนู่นแหละนายกประยุทธ์เป็นเจ้าภาพงานเอเปกส่งแขกเสร็จสับแล้วตอนนั้นน่าจะถึงพิธีเผาผีรวมญาติคือยุบสภาได้เลือกตั้งใหญ่ในปี66ให้ผีกระสันเลือกตั้งทั้งหมดได้ไปผุดไปเกิดพร้อมกันเสมอยากสักทีนี่ไม่ใช่ผมพูดเองนะหากแต่พูดผ่านลายแทงที่ท่านนายกแถลงผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทยเมื่อวานปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกซึ่งเป็นช่วงที่ภูมิภาคของเราตั้งเป้าหมายจะฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างยั่งยืนและครอบคลุมโดยในสัปดาห์หน้าผู้แทนของเขตเศรษฐกิจเอเปกจะเริ่มต้นการหารือรอบแรกของปีเพื่อวางแผนสำหรับปีนี้ภารกิจของเอเปกงานระยะยาวที่ต้องการความร่วมมือและความพยายามอย่างต่อเนื่องความมุ่งมั่นของสมาชิกเอเปกที่มีต่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะถูกสานต่อโดยเจ้าภาพเอเปกในปีต่อๆไปโดยผมมีความยินดีที่จะประกาศว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพเอเปกในปีคริสตศักราช2023และเปรูจะเป็นเจ้าภาพเอเปกในปีคริสตศักราช2024ด้วยความร่วมมือกันพวกเราจะเติมเต็มเป้าหมายร่วมกันในการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้างมีพลวัตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีสันติภาพเพื่อประชาชนของเราทุกคนและคนรุ่นหลังผมรอที่จะต้อนรับผู้นำเอเปกทุกท่านสู่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งทุกท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดเป้าหมายที่สำคัญสำหรับภูมิภาคของเราร่วมกันเนี่ยในเมื่อผู้นำผู้บริหารประเทศพูดมั่นเหมาะอย่างนี้ผมก็ยึดเป็นเข็มทิศประเทศได้ไว้ก่อนละส่วนเพื่อไทยจะล้มได้สำเร็จตามตั้งใจก่อนพฤศจิกายนหรือไม่เมื่อแบหน้าไพ่หน้าคนให้เห็นจะอย่างนี้ก็ว่าไปเลยยังเหลือเวลาให้ปิดเกมล่มรัฐบาลอีก18วันก่อนสภาจะปิดสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ1มีนาจะไปเปิดสมัยสามัญทั่วไปอีกทีโน่นแหละราวๆ22พฤษภาก็หมายความว่าช่วงมีนาเมษาไม่มีสภาให้ล่มท่าแน่จริงตอนเปิดสมัยวิสามัญกฎหมายลูก2ฉบับช่างมันไม่ต้องเอาทำด้านๆใช้สภาเป็นเวทีทุบรัฐบาลให้พังไปเลยเพื่อเป้าหมายล้มจะต้องไปเกี่ยงวิธีการทำไมจะบทพระบทโจรเล่นไปเลยทั้งเศรษฐกิจไทยทั้งภูมิใจไทยบรรยากาศกำลังเป็นใจไม่ใช่หรือประชาธิปัตย์ก็เหอะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ส.ส.ส่วนหนึ่งกบฏรัฐบาลตลอดเวลาแถมแต่ละนัดขาดประชุมกันเกือบครึ่งต้องชมพรรคชาติพัฒนาของคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบดูตัวเลขแล้วมีส.ส. 4คนมาครบ4คนทุกนัดอย่างล่มครั้งที่17เมื่อวานขาดประชุมทุกพรรคเว้นชาติพัฒนาพรรคเดียวมาครบทุกคนตอนนี้เพ่งไปที่ภูมิใจไทยว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลจะเอา59เสียงไปผสมเพื่อไทยเป็นรัฐบาลขั้วใหม่ที่เขาเอาเก้าอี้นายกผูกโบล่อหรือไม่เห็นนักขุดบ่อล่อปลาเชียร์กันเย้งๆถามว่าอยากไหมถ้าผมเป็นคุณอนุทินต้องบอกว่าอยากแล้วจะเอาไหมต้องบอกว่าเอาแต่นั่นคือผมไม่ใช่คุณอนุทินซึ่งคุณอนุทินไม่ใช่คนโลภครอบงำคนเห็นแก่เงาควายทั้งตัวในน้ำก็รีบคายก้อนเนื้อในปากทิ้งเมื่อวานให้สัมภาษณ์ยาวเป็นทางช้างเผือกถึงเหตุ7ภูมิใจไทยไม่ลงประทับครม.เมื่อวันอังคารสรุปเป็นว่านั่นคือกริยาการเทพพิทักษ์ความถูกต้องทางกฎหมายและปกปักรักษาผลประโยชน์ประชาชนอยากให้ประชาชนได้นั่งรถไฟฟ้าถูกๆและครั้งหน้าเทพทั้ง7ก็จะกลับมาประทับครม.เหมือนเดิมเทพก็ต้องมีฤทธิ์มาในปางพระเดชบ้างพระคุณบ้างตามดินฟ้าอากาศก็ไม่ใช่รูปปั้นนี่จะได้อยู่ในปาท่าเดียวตลอดเวลาประเด็นพรรครวบอย่างประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยที่จะพละจากรัฐบาลหวังคว่ำนายกนั้นไม่น่าห่วงที่น่าห่วงคือหัวหน้าคุมลูกพรรคไม่ได้นั่นแหละขาดประชุมทีละเป็น10เป็นครึ่งบ้างโหวตสวนโหวตตอดบ้างตรงนี้แหละจุดเป็นจุดตายของรัฐบาลระบบปริมาณมือขนาดกฎหมายลูกเพื่อเลือกตั้งบัตร2ใบที่รอกันมายังไม่คลอดยังขนาดนี้เมื่อคลอดแล้วจะขนาดไหน22พฤษภาสภาเปิดฝ่ายค้านก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงนี้แหละจะอยู่จะไปก็อยู่ตรงนี้
ม่ใช่ฝ่ายค้านมีทีเด็ดน็อกรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลด้วยกันนั่นแหละจะน็อกนายกด้วยคะแนนโหวตฉะนั้นรัฐบาลต้องมั่นใจต่อกันจริงๆว่าจะไม่ทรยศกันเท่านั้นถึงจะอยู่จนถึงฝ่ายค้านยื่นยติเข้าสภาได้เพราะเมื่อยื่นแล้วจะยุบไม่ได้จนกว่าจะอภิปรายเสร็จตรงนี้เป็นจุดให้ปิดประตูตีแมวได้จริงๆสมมตินายกได้รับเสียงโหวตไว้วางใจไม่ถึงครึ่งตกเก้าอี้ไปคนเดียวเลยนะรัฐบาลอยู่ชั่วคราวแต่นายกต้องไปเลยทั้งไม่มีสิทธิ์ที่จะยุบสภาด้วยจึงว่าช่วงนี้ยังไม่มีอะไรแต่ช่วงพฤษภาไม่แน่สนิมเกิดแต่เนื้อในตนนั่นแหละดังนั้นมีนาเมษาถ้ามันยุบนักจะวางใจใครไม่ได้นายกจะชิงยุบสภาก่อนมันก็มีทางเป็นไปได้ก็พูดตามกลไกระบบเท่านั้นแต่ฟังที่นายกแถลงดูเหมือนท่านข้ามจุดนี้ไปแล้วมั่นใจถึงจุดเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกเดือนพฤศจิกายนแล้วแสดงว่าภายในนายกยังคุยกับคุณจุรินทร์และคุณอนุทินในบทแยกกันเล่นรวมกันอยู่เป็นที่เข้าใจกันแล้วคืออยู่ในสภาพร่วมแบบลากๆ กันไปแบบนี้แหละตัวเลขค้ำยันรัฐบาลตามที่คุยทั้งหมดนี่ให้เข้าใจว่าไม่มีตัวเลข18เสียงของเศรษฐกิจไทยรวมอยู่ด้วยผมเชื่อลุงป้อมว่าสั่งได้แต่จะให้เขาทำตามที่สั่งทั้งหมดคงไม่ได้ประเด็นนี้ต้องพูดกันแฟร์ๆ18เสียงไม่แยกมาเป็นพรรคถ้าจะให้หนุนรัฐบาลก็ต้องให้เก้าอี้รัฐมนตรีเขา 1-2 เก้าอี้ในหลักการนายกคงไม่ปฏิเสธแต่เมื่อลงถึงตัวบุคคลว่าใครจะเป็นคนที่นายกจะตั้งคนนั้นต้องไม่ใช่ร้อยเอกธรรมนัสแน่นอนแล้วธรรมนัสยอมได้หรือเมื่อนายกยังไงก็ไม่ตั้งและธรรมนัสรู้ยังไงก็ไม่ได้ดังนั้นโดยชั้นเชิงรูปมวยจึงออกมาตามที่เห็นโหวตเฉพาะเรื่องเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะเป็นนักการเมืองเพื่อประชาชนไม่ได้มาเป็นนักการเมืองเพื่อต่อรองตำแหน่งก็แปลว่าธรรมนัสนายกในทางการเมืองจะเป็นรางขนานที่จะไม่มีวันบรรจบฉะนั้น18เสียงธรรมนัสตัดไปได้เลยไม่ต้องเอามาเป็นตัวเลขทดในใจในคะแนนซีกรัฐบาลจะว่าไปนายกเหมือนรู้ใจผีแดนไกลว่าทนอื่นพอฝืนขมแต่ฝืนขมอิจฉาเรื่องนายกจะเป็นเจ้าภาพเอเปกไม่ได้เพราะถึงตอนนั้นนายกประยุทธ์เวอร์คราสชนิดรั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ในเวทีโลกไปแล้วที่จะเป็นแลนสไลด์เอาผีแดนไกลกลับมาแบบเท่ๆประตูเท่ากับว่าปิดตายมันเลยต้องถีบฝาลงเป็นวิญญาณเข้ามาสิงเร่งเกมเช็คบินนายกนั่นไงนายกคงหมั่นไส้เลยแกล้งซัดน้ำมนต์สยบวิญญาณเล่นเมื่อวานผมรอต้อนรับผู้นำเอเปกทุกท่านสู่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้อุ้ยทำเอาผีสยิวนี่แหละครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณเปรียวศรีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในวันที่11กุมภาพันธ์2565นะครับกับเรื่องราวที่กำลังเป็นมาเป็นไปในฝากฝั่งของการเมืองไทยนะครับทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านเวลานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าง่อมพระรามกันทั้งคู่เพราะว่าแต่ละฝ่ายนั้นเนี่ยครับก็ไม่เอาเอาสสฝ่ายรัฐบาลนั้นก็เรียกว่าเวลานี้เนี่ยครับแต่กันยับไม่สามารถที่จะขยับอะไรได้มากมายนักในขณะที่ฝ่ายค้านเองนั้นเนี่ยครับก็จ้องที่จะล้มรัฐบาลไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนไม่เป็นอันทำงานให้กับประชาชนเขาเลยแม้แต่น้อยนิดดังนั้นเนี่ยครับเรื่องราวเหล่านี้การเมืองไทยจะเป็นแบบนี้อีกนานหรือไม่อย่างไรไม่มีใครรู้แต่ว่านายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าจะอยู่เป็นประธานการประชุมเอเปกถึงตรงนั้นเวลานั้นเนี่ยครับผีแมวที่กำลังระเหตระเหเร่ร่อนเวลานี้ก็บอกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ดูไปต่อไปนั้นเนี่ยนะครับไม่รู้ข่าวเท็จข่าวลวงแต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วรอดูแล้วกันว่าผีแมวผีไม่มีสารนั้นจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคตครับ